คะสร้างตัวตนยังไงให้ปังและดังบนออนไลน์นะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณจะต้องหาจุดยืนหาความเก่งหาจุดแข็งของคุณให้เจอค่ะว่าณวันนี้คุณเก่งอะไรคุณชื่นชอบสิ่งไหนนะคะคุณนำสิ่งนั้นเลยค่ะมาแชร์มาส่งต่อนะคะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะวันนี้ก็คือคุณจะต้องเข้าข้างตัวเองทึกทักไปเลยค่ะณวันนี้นะคะถ้าคุณกำลังขึ้นมาสร้างตัวตนใหม่ๆแล้วคุณไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองสามารถที่จะอยู่ได้นานหรือว่าอยู่ให้ปังให้ดังได้นะคะเพราะถ้าวันนี้คุณไม่ใส่พลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะมันจะมีวันที่คุณแบบรู้สึกไม่มีพลังตกนะคะเวลาที่คุณถามตัวเองว่าฉันจะออกมาไลฟ์ดีไหมจะมีคนดูฉันหรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะคะเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะต้องออกมาไลฟ์เพราะว่ามีลูกศิษย์มีแฟนเพจมีคนอีกมากมายเขารอความรู้จากฉันอยู่นะคะทึกทักไปเลยค่ะถ้าคุณไม่ทึกทักแบบนี้คุณจะไม่มีพลังแน่นอนค่ะฉะนั้นแล้วต้องบอกตัวเองและใส่พลังงานที่ดีให้กับตัวเองเท่านั้นนะคะแล้วก็ข้อ3เลยนะคะณวันนี้นะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็เวลาลงมือทำแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทำหยุดนะคะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยากจะสำเร็จต้องลงมือทำแบบต่อเนื่องสม่ำเสมอนะคะความสำเร็จมันจะมาได้ก็คือจากการลงมือทำนั่นเองนะคะหน้าวันนี้เราลงมือทำแล้วนะคะแต่จะทำยังไงให้เราทำได้แบบสนิทใจทั้งตัวเราและผู้คนที่เขามารับชมเราก็คือเราจะต้องออกมาลงมือทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและเป็นในสไตล์ของเราเป็นตัวของเราเองให้มากที่สุดนะคะเพราะเวลาที่เราไปเรียนแบบคนอื่นนะคะแล้วมันไม่ใช่ตัวเรานะคะมันจะทำให้เรารู้สึกฟื้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเองก็อาจจะหยุดยั้งการกระทำนั้นได้แล้วไปต่อไม่ได้นะคะดังนั้นวันนี้ลงมือทำด้วยความสม่ำเสมอและเป็นตัวของตัวเราเองมากที่สุดนะคะขอบคุณทุก